วัสดีครับผมอ้าอิซูช็อปนะครับหรือพลพศวรรณพิญโยชีพครับผมสำหรับจุดเริ่มต้นของ ECU Shop นะครับเราเริ่มต้นมาจากรับซ่อมบอร์ดคอนโทรลของเครื่องจักรในนิคมอุตสาหกรรมหลังจากที่เราทำเนี่ยเราก็เริ่มมีความชำนาญมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆนานาในนั้นเนี่ยมันสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราถนัดในเรื่องของการสร้างและซ่อมบอร์ดคอนโทรลหรือเรียกง่ายๆว่าสมองกลของเครื่องจักรมาก่อนพอทีนี้เราก็ชอบรถยนต์ด้วยนะครับในส่วนตัวเราก็ทำรถแข่งทำ Evo ทำอะไรของเราไประหว่างนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะรถยนต์ก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องนึงเหมือนกันคือมันต้องมีบอร์ดคอนโทรลด้วยความที่เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยเวลาเราจูนรถแต่ละทีเนี่ยเราต้องรอจูนเนอร์จากกรุงเทพมาเนี่ยซึ่งมันก็ใช้เวลานานแล้วก็เริ่มหัดจูนแรกๆหลักๆเนี่ยเราใช้แบรนด์จากต่างประเทศก่อนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราสามารถที่จะซ่อมแล้วก็สร้างบอร์ดคอนโทรลได้เนี่ยเราก็น่าจะสร้างกล่องสมองกลที่มาคุมเครื่องยนต์ได้เช่นกันเหมือนกับเป็นที่มานะครับในการเริ่มต้นทำธุรกิจของ ECU Shop ครับผมสำหรับสินค้าของ ECU Shop นะครับเราพัฒนาสินค้ามา11ปีละณวันนี้เราก็จะมีทั้งสินค้าที่เป็นในหมวดของเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนะครับเรามาพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซลก่อนเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเราก็จะมีเรียกง่ายๆคือกล่องด้านล่างกล่องยกหัวฉีดนะครับกล่องด้านล่างก็คือ Q-Max Q-Max นี่คือเป็นสินค้าล่าสุดที่เพิ่งออกมาฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาคือมันสามารถที่จะคอนโทรลแมปได้คอนโทรลแอร์โฟลว์ได้มีบูสต์คัทมีปลดล็อกคลัชมีปลดล็อกความเร็วอันนี้คือนอกเหนือจากการทำงานหลักๆคือเพิ่มแรงดันคอมมอนเรลนะครับต่อมาก็เป็นกล่องยกหัวฉีดจูเนียร์มาร์ค3นะครับมีฟังก์ชันก็คือมีปลดล็อกบูทแล้วก็จูนยกสัญญาณหัวฉีดนะครับตามรอบตามคันเร่งอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็จะเป็นสินค้าที่ใช้กับรถยนต์ได้ทั่วไปก็คือคันเร่งไฟฟ้าอันนี้เป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าคันเร่งของรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันจะค่อนข้างช้ามันจะค่อนข้างหนืดไม่ทันใจนะครับเราใส่คันเร่งไฟฟ้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการขับลูกค้าจะรู้สึกรถขับง่ายขึ้นเร่งแซงง่ายขึ้นออกตัวเร็วขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นมอนสเตอร์เกตอันนี้เป็นสินค้าที่อยากให้ทุกคนมีติดรถไว้มันเสมือนกับว่าเรามีช่างเครื่องยนต์ติดรถไปกับเราทุกที่ขับรถไปรถมีปัญหาปั๊บเราสามารถที่จะ memory เช็คเอนจินเหล่านั้นเอาไว้นะครับมีทั้งหมด20 memory นั่นหมายความว่าเวลาคุณกลับมาคุณไปหาช่างที่ศูนย์คุณสามารถกดให้ช่างศูนย์ดูได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นสินค้าในตระกูลของเครื่องยนต์เบนซินเราก็จะมีครอบคลุมหมดนะครับ4สูบ6สูบ8สูบแล้วก็ล่าสุดก็คือมีของกล่อง2สูบก็คือมอเตอร์ไซค์เร็วๆนี้ก็จะมีสินค้าใหม่ๆออกมาอีกเพิ่มเติมนะครับทีนี้ความพิเศษของกล่องเบนซินเราคืออะไรมันสามารถที่จะเป็นทั้งพิกกี้แบ็กแล้วก็สแตนด์อะโลนได้ในตัวเดียวกันถ้าเราออกรถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆมาเนี่ยเราจะใส่กล่องเบนซินสัก1ชิ้นเช็คเอนจินมันจะขึ้นหน้าปัดไม่ทำงานบ้างล่ะเทคโชว์บ้างล่ะบางทีฟังก์ชันต่างๆนานาในพวงมาลัยมันไม่ทำงานบ้างล่ะแต่สำหรับ ECU Shop แล้วเราสามารถที่จะทำงานควบคู่กับกล่องหลักเดิมเพื่อให้ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่หายไปแล้วในขณะเดียวกันเราก็เป็นสแตนด์อะโลนได้อย่างเต็มตัวนะครับเราพยายามสร้างสินค้าขึ้นมาที่ไม่ใช่แค่โปรดักต์หรือสินค้าอย่างเดียวแต่เราขายอินโนเวชันคือเราขายเทคโนโลยีใหม่ๆความคิดใหม่ๆสร้างเข้าไปเราต้องสร้างจุดแข็งให้กับคนไทยก่อนเพราะทุกวันนี้คนไทยเสพสินค้าเหล่านี้ที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมันนานมากละวันนี้เป็นโอกาสของ ECU Shop ที่จะผลิตสินค้าใส่ความเป็นไทยเข้าไปความคิดแบบคนไทยแล้วส่งไปขายต่างประเทศนะครับสำหรับคำถามว่าทำไมต้องใช้สินค้าของ ECU Shop หรือทำไม ECU Shop ถึงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้คือเราต้องอธิบายว่า ECU Shop เนี่ยพัฒนาสินค้าบนพื้นฐานความเป็นไทยคือเราเห็นช่องว่างเพราะเราเคยเป็นผู้ใช้มาก่อนเราเห็นช่องว่างว่าเวลาเรานำเข้าสินค้ามาใช้เนี่ยมันเกิดความยุ่งยากเพราะฉะนั้นวันนึงที่เรามีสินค้าเป็นของเราเองก็เลยเหมือนกับสร้างบนพื้นฐานว่าเราต้องอำนวยความสะดวกครับให้กับผู้ใช้ให้กับจูเนอร์ให้กับคนไวริ่งสองก็คือว่าเราเน้นย้ำเสมอว่าสินค้าเราทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานมันต้องเป็นสินค้าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวแทนจำหน่ายเราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังสินค้าทุกชิ้นเราต้องมั่นใจว่ามันออกมาแล้วมันต้องดีมันต้องใช้งานได้จริงๆดีลเลอร์ต้องไม่มีปัญหาลูกค้าไม่ว่าจะขับขึ้นเหนือล่องใต้ต้องไม่มีปัญหากับรถยนต์ต้องไม่ทำลายเครื่องยนต์นะครับครับผมฝากช่องทางการติดตาม ECU Shop นะครับได้ที่ www.ecushop.com นะครับ
ทุกท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุปกรณ์สินค้าใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสามารถเข้าไปดูรายชื่อดีลเลอร์เราได้นะครับเรามีดีลเลอร์ประมาณ500ดีลเลอร์นะครับทั่วประเทศนะครับก็สนใจดีลเลอร์ท่านไหนใกล้ดีลเลอร์ท่านไหนก็เข้าไปสอบถามมาได้เลยครับผมแล้วก็ฝากติดตามออฟฟิศใหม่ของ ECU Shop นะครับเป็น Official Office อย่างเป็นทางการนะครับที่ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมยังไงฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ